นะครับไม่เกี่ยวถ้ามันจะเกี่ยวก็คือว่าเราจะออกแบบตัวต่อหม้อเองอะจะรับโมเมนต์เท่าไหร่รับแรงยังไงเนี่ยไอ้ตัวที่มันคลอดตัวฐานะสะพานนะครับเพราะว่ามันใหญ่ต่อหม้อมันใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับแล้วตัวนั้นก็เป็นเชียร์เป็นเชียร์มันไม่ใช่โมเมนต์มันก็ถ่ายก็จริงๆมันก็มันมีชายลงไปด้วยนะเหมือนสเกิร์ตกระโปรงก็เหมือนเป็นกระโปรงนั่นแหละปิดตรงไปจริงๆแล้วเนี่ยกับสเกิร์ตมันก็ไม่ได้มันไอตัวคือตอม่อถ้าเราไปดูตอม่อสะพานพระปิ่นเกล้าก็ได้ตอนที่น้ำมันลงเนี่ยนะครับลงบ้างๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนมีครีบห้อยแขวนลงมาแล้วมีช่องอยู่คือมันเป็นตัวมันก็ไม่เท่าไหร่ไอ้ที่กัดเซาะนี่น้ำมันก็โฟลว์ได้เพราะว่าสเกิร์ตเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากสมัยก่อนนี่เวลาทำไอ้ฐานรากในน้ำเนี่ยฐานรากสะพานนะครับก็เอาทำปลอกเหล็กทำถังเหล็กไม่มีก้นเคซองที่เขาเรียกว่าเคซองเนี่ยนะเอาไปวางตั้งลงไปแล้วก็สูบน้ำออกสูบน้ำออกเสร็จมันก็เป็นช่องว่างใช่ไหมก็ลงไปทำงานในนั้นเตี่ยผมเคยทำเตี่ยผมเคยทำสมัยผมยังไม่เกิดมันมีเนี่ยที่คำถามไอ้เรื่องคานรูปแบบอย่างนี้นะครับคานตามรูปที่มันมีตรงนี้โค้งๆนะครับเด็บน้อยๆแล้วอันนี้มาเทินนะครับบอกคิดยังไงการแตกแรงมีแตกแรงด้วยมันก็จะเป็นเหตุผลอะไรยังไงก็ช่างนะครับไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าด้วยตัวมันเองมันต้องแข็งแรงแล้วมาวางเทินที่รองรับอยู่ตรงแถวๆนี้นะครับสมมติตรงนี้ถ้ามันวางเทินเฉยๆนะครับไอ้นี่ก็ขึ้นแรงต้านขึ้นไปอย่างนี้ธรรมดาไม่ต้องแตกแรงก็เหมือนซิมเพิลบีมธรรมดานั่นแหละเพียงแต่ว่าหน้าตัดตรงบริเวณนี้เนี่ยมันก็จะใหญ่นะครับแล้วก็เล็กลงจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ของผมไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดอ่านในหนังสือที่ให้ไปก็น่าจะเข้าใจเพราะพอดีเอามาจากประสบการณ์การต่อเข็มทำมาสัก20ปีก็คงมีอะไรที่เขียนไว้หน่อยนึงนะครับในนั้นอ่านก็คงไม่ต้องบรรยายก็ได้นะครับน่าจะเข้าใจแต่อันสุดท้ายที่มีก็คือผมให้ไปเป็นโปรแกรมโบเค้าความจริงมันเอามาจากบอลิ่งหลอกตอนแรกคิดไว้ว่าจะเอาบอลิ่งหลอกมาใส่เป็นข้อมูลไว้แล้วก็ลงไว้ใน Google Earth นะครับทำเป็นไฟล์ KML แล้วก็ไปลง Google Earth สำหรับคนที่เราออกแบบปัญหาของคนออกแบบทั่วไปก็คือไม่รู้ว่าแต่ละที่แต่ละตำบลที่เราจะออกแบบเนี่ยมันจะเข็มยาวเท่าไหร่หรือว่าสภาพดินเป็นอะไรนะครับผมก็เลยอยากจะรวบรวมข้อมูลอันนี้ไว้สำหรับคนที่เราจะออกแบบแล้วก็ไปเปิดดูได้โดยประมาณนะครับอาจจะเขียนไว้โดยประมาณแต่ผมยังคิดว่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์สมศักดิ์พูดก็คือว่าส่วนใหญ่ในแบบแล้วก็เขียนว่าเข็มอย่าง I35 รับน้ำหนักได้เท่าไหร่แล้วก็เขียนไว้ในนั้นเลย
แต่ปัญหาก็คือคนที่รับแบบเอาไปเพื่อจะคำนวณราคาเนี่ยเขาประมาณไม่ได้ครับเพราะมีแต่เขียนว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่เราประมาณราคาเราต้องเอาความยาวนะครับถ้าเราเป็นผู้รับเหมาเราก็จะใช้โปรแกรมนี้คร่าวๆในการไปเปิดดูมันจะเป็นแผนที่ใน Google Earth แล้วก็ไปคลิกดูว่าใกล้ๆบริเวณนี้ใช้เข็มยาวเท่าไหร่เราก็จะมาประมาณราคาได้โดยคร่าวๆก่อนนะครับถ้าเราอยากรู้ข้อมูลจริงจริงถ้าเป็นผู้รับเหมาที่บริษัทใหญ่หน่อยหรือทำมานานหน่อยก็คงโทรไปถามให้บริษัทเสาเข็มที่ทำประจำครับส่วนใหญ่เขาก็มีข้อมูลอยู่ว่าบริเวณนี้ต้องใช้เข็มยาวประมาณเท่าไหร่เราก็จะมาคิดราคาได้เพราะในเมื่อเรายังไม่ได้งานนะครับจะไปเจาะสำรวจจะไปเอาข้อมูลมาจริงๆก็คงเสียเวลาก็คงต้องหาความยาวเข็มคร่าวๆเอามาใส่ราคาเข้าไปก่อนนะครับไอ้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะช่วยให้ท่านหาได้แต่ว่าข้อมูลมันยังไม่มีนะครับผมก็เลยตอนแรกเป็นบอลลิ่งหลอกตอนนี้ก็เลยเป็นเอาโบเขามาใช้แทนนะครับก็ลองดูฝากดูในตัวนั้นนิดนึงถ้าใครมีข้อมูลส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมลงให้แล้วก็จะแจกไปให้เป็นข้อมูลส่วนรวมให้ทุกคนไปดูได้นะครับกำลังจะขอจากบริษัทเสาเข็มแต่ยังไม่มีใครบริจาคให้เลยนะครับผมขอบริษัทเสาเข็มของผมเองก็ยังไม่ได้เลยนะครับถ้าใครมีส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมทำให้แล้วก็เอาจะได้เผยแพร่ไปดูด้วยกันนะครับใช้โบเขาแทนนะครับครับเดี๋ยวมาอาจารย์สมศักดิ์ต่อฮะเดี๋ยวนิดนึงหมดแล้วเหรอฮะสรุปเลยดีกว่าครับทุกท่านอย่างนี้ดีกว่าชูยุทธนาเชิญด้วยดีกว่าในสรุปเลยนิดนึงอาจารย์สมศักดิ์หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมฮะนั่นเดี๋ยวอาจารย์ปิยะเชิญนิดนึงก็ได้ครับสุดท้ายครับมีคำถามครับมีคำถามของอาจารย์ปิยะถามเมื่อช่วงเช้านะครับเดี๋ยวอาจารย์ปิยะขอตอบนิดนึงนะครับอาจารย์ออกจอนั่งตรงนั้นเลยก็ได้ครับอาจารย์ได้ครับนั่งเลยฮะเดี๋ยวอาจารย์ทวิตเสียงนู้นฮะปากกาลงได้เลยครับครับก็ดีมีคำถามขึ้นมาเมื่อตอนบ่ายนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับพูดถึงว่าถ้าเป็นการออกแบบชิดพายในลักษณะเป็นคอฟเฟอร์แดมนะครับซึ่งเป็นงานก่อสร้างในแม่น้ำเช่นงานก่อสร้างประตูระบายน้ำจะต้องมีแนวคิดและหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการออกแบบอย่างไรนะครับปกติแล้วไอตัวคอฟเฟอร์แดมตัวนี้ที่ผมบรรยายไปเมื่อเช้าส่วนมากไปเป็นประเภทงานดินขุดส่วนใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เป็นงานดินถมเพราะฉะนั้นการออกแบบพวกนี้เราก็ออกแบบลักษณะเป็นแคนติเลเวอร์ชิดพายธรรมดานะครับแล้วก็มีคำยันเฉยเพราะฉะนั้นลักษณะของมันเนี่ยใช้เป็นคริเวชิดพายที่ปักลงไปในดินแล้วยื่นขึ้นไปในอากาศแล้วก็มีดินถมอยู่หลังกำแพง2ด้านนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะที่อาจารย์ว่าคนละออกแบบคนละเรื่องกันก็คือลักษณะการแอนตัวหรือดีเฟคชั่นของมันโมเมนต์มันไม่เหมือนกับประเภทงานดินขุดนะครับซึ่งเราใช้หลักการออกแบบชิดพายธรรมดาแรงดันดินเนี่ยเราใช้แบบของแรงคีนนะครับแรงคีนเป็นแอคทีฟนะครับแรงดันถ้ามันมีน้ำอยู่ก็คิดแรงดันน้ำเข้าไปนะครับผมมันเราไม่ใช้ทฤษฎีของไอตัวเบสคัตตัวนี้ตัวคำยันนะครับเพราะลักษณะการแอนตัวไม่เหมือนกันนะครับสำหรับข้อที่2นะครับรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายค่า SU1 SU2 ในสูตรของ Heaving Effect ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้ครับในหนังสือหน้าที่20นะครับหน้าที่20ก็คือตัวนี้นะครับลักษณะของการออกแบบตัวนี้ก็คือเรากำหนดความยาวชิดพายหรือว่าเราความยาวชิดพายเรากำหนดถึงนี่นะครับค่าที่เราใช้ก็คือไอ้ตัวนี้เป็นน้ำหนักที่กระทำลงมานะครับตัวนี้เป็นแรงต้านตัวนี้เป็นแรงต้านตัวนี้เป็นแรงต้านนะครับพอถ้าเราขยับความยาวชิดพายลงมาไอ้ตัวนี้ก็คิดเป็นแรงน้ำหนักลงซึ่งจะเท่ากับแกมมา h คูณด้วย b 1นะครับ b 1ก็คือความกว้างตัวนี้ครับความกว้างตัวนี้คือถ้าลงไปยิ่งลึกอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นลักษณะเป็นวงกลมถ้ายิ่งลงไปลึกวงกลมก็ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้แผ่นไอ้ดินตัวนี้ก็จะกว้างขึ้นน้ำหนักตัวนี้ก็จะมากขึ้นเดียวกันตัวนี้ก็มากตัวนี้ก็มากขึ้นนะครับถ้าเรายื่นชิดพายลงไปยิ่งลึกเท่าไหร่ตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนเฟกเตอร์เซฟตี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับ
เราลึกลงไปถ้าเราใช้ดอกชีพายสั้นนะครับมันก็เป็นวงกลมวงเล็กวงกลมวงเล็กแรงนี้ก็เหลือนิดเดียวนะครับไอ้น้ำหนักที่กดลงก็เหลือนิดเดียวเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์เซฟตี้ก็จะได้น้อยลงนะครับหลักการก็คือเราสมมุติตัวนี้ครับความยาวชีพายตัวนี้สมมุติลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปถ้ายิ่งลึกเท่าไหร่น้ำหนักตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยน3ตัวเปลี่ยนหมดเลยนะครับแฟกเตอร์เซฟตี้ก็จะเปลี่ยนตามไปนะครับนี่คือหลักการในการที่ใช้ค่าต่างๆ S เนี่ยเป็นแรงเฉือนในแนวนี้นะครับแรงเฉือนแนวนี้ซึ่งเราหาได้จากสมการที่ 3.1 และ 3.2 นะครับผมไม่ดูสมการสุดท้ายตัวนี้นะครับที่เราอนาไลซ์มานะครับเนี่ยครับมีสมการตัวโมเมนต์ต้านนะครับก็จะมี3ตัวด้วยกันก็คือแรง S แล้วก็ C แล้วก็แรงด้านข้างไอ้ตัวนี้เป็นโมเมนต์ที่ทำให้เกิดการกระทำนะครับพอเราแวรี่ความลึกลงไปเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย 3-4 ตัวนี้เปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมแนะนำให้ใช้เป็นระบบของ Excel มันจะดูง่ายกว่านะครับพอได้เปลี่ยนไปปุ๊บนี้ค่าแฟกเตอร์เซฟตี้ก็จะต่ำลงนะครับไม่ทราบว่าพออยากเคลียร์ไหมครับคำถามตัวนี้2ข้อที่ถามมามีคำถามท่านใดไหมครับเพิ่มเติมอ๋อมีคำถามเดี๋ยวยังมีอีกนะครับตรงนี้ใน2ข้อนี้เคลียร์นะครับหรือยังไม่เข้าใจหรือยังไงนะครับเราสมมุติไปเรื่อยๆจนกระทั่งคิดว่าแฟกเตอร์เซฟตี้มันเพิ่มไปโดยไม่กลับมาลดอีกแล้วนะครับแล้วเราถึงจะตัดสินใจว่าจะใช้ความยาวชิดพายเท่าไหร่นะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับก็จะพูดถึงสมการที่ 3.3 ในหน้าที่21นะครับอยากให้ทางผู้ขับลมดูหน้า21นะครับของทฤษฎีของเตอร์สจินะครับสามจุดสี่ก็คือสมการตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแฟกเตอร์เซฟตี้นะครับเท่ากับ QU หารด้วยตัวข้างล่างสำหรับ QU นี่เป็นการรับน้ำหนักของดินที่สูงสุดอันติเมตรนะครับแล้วไอ้ตัวล่างนี่เป็นแรงที่ทำให้เกิดการน้ำหนักที่กดลงมาอันนี้เป็นแรงต้านของดินนะครับจับหารกันก็เป็นแฟกเตอร์เซฟตี้สมมุติว่า QU เราได้10ตันนะครับแรงที่กดลงมาที่ทำให้เกิดการพังได้5ตันแฟกเตอร์เซฟตี้ก็คือ2นะครับแฟกเตอร์เซฟตี้2ก็คือต้านทำให้เกิดการพังทลายก็หลุมมีแฟกเตอร์เซฟตี้2นะครับเอาแรงที่ต้านได้แล้วกับแรงที่ทำให้เกิดการพังทลายลงมานะครับก็จะมีค่า B1แล้วก็ในรูปนี้หน้าต่อไปนะครับก็จะมี2เคสที่เกิดขึ้นเคสตัวนี้นะครับในหน้าที่22นะครับเราจะเห็นชัดเลยว่ามันจะมีด้วยกัน2เคสอันที่1ก็คือกรณีมันจะมี SU1 SU2 SU1 ก็คือ shear strength ในส่วนที่เราขุดลงไป H SU2 ก็คือส่วนที่ต่ำกว่า H ลงมานะครับเป็น undrained shear strength ของดินคุณบัตรถ้าเป็นดินชั้นเดียวกันนี่ SU1 กับ SU2 เท่ากันนะครับกรณีนี้เราสามารถบอกว่าชั้นดินอ่อนมีความหนามากก็คือเป็นชั้นเดียวกันนะครับเราจะสมการที่ 3.5 ข้างล่างรูปทางขวามือนะครับถ้าเรามีชั้นดินแข็งรองรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่า 0.7B เนี่ยคงไม่ใช่เราจะใช้ค่า D แทน D นี่ก็คือความลึกของชั้นดินแข็งที่ลงไปซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.7B นะครับเพราะฉะนั้นตัว D นี้เป็นความลึกของชั้นดินอ่อนไปถึงชั้นดินแข็งเท่านั้นเองภายใต้ที่เราขุดลงไปนะครับเราก็ใช้สมการที่ 3.6 นะครับเป็นชั้นดินเดียวอ่อนซึ่งมีชั้นดินแข็งรองรับคือมันไม่ถึง 0.7B มีดินแข็งอีกชั้นหนึ่งเราก็ใช้เคสข้อกอไข่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้พวกนี้เราก็ต้องดูว่าลักษณะของชั้นดินเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอจะเข้าใจนะครับหรือยังไงอันนี้คือคำถามนะครับว่ามี D1 มี L มี D1 มี B ก็ดูสัญลักษณ์ที่ให้ไว้นะครับ B1 ก็คือความกว้าง D1 ก็คือความลึกนะครับอันนี้คำถามสองถามนี้โอเคนะครับแล้วก็มีคำถามเข้ามาใหม่กินเองนะครับจะมีการออกแบบอย่างไรสำหรับโครงสร้างใต้ดินไว้ใช้งานสำหรับรถวิ่งนะครับ
ลักษณะเป็นโครงสร้างเป็นผนังคอนกรีตนะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างคอนกรีตอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับแล้วความกว้าง7เมตรคล้ายๆเป็นอุโมงค์หรือไงครับผนังหนาเป็นคอนกรีตคอนกรีตนี่มีเป็นฐานแผ่แล้วเป็นเสาเข็มครับผมดูรูปเป็นฐานแผ่นะครับอันนี้ก็ดีไซน์เป็นฟุตติ้งธรรมดานะครับฟุตติ้งธรรมดาแล้วก็มีการถ่ายน้ำหนักจากรถลงไปที่ตัวนี้แทนนะครับลักษณะการถ่ายน้ำหนักรถลงไปนะครับเราใช้เป็นโฮโลคอร์ใช่ไหมครับ15เซนเมตร20นะครับไลท์โหลดก็500กิโลกรัมต่อเมตรนะครับก็ถ่ายน้ำหนักเป็นคานวางบนนี้เป็นซัพพอร์ตตัวนี้เป็นซัพพอร์ตนะครับลงไปตัวนี้อาจจะออกแบบเป็นฐานรากซึ่งเป็นลักษณะเป็น continuous footing ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นฐานรากคอนกรีตใช่ไหมครับผนังรับแรงในแกนได้ครับเป็นเชียร์วอลก็ได้ผนังรับแรงแรงดันดินก็จะมีแรงดันดินเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้มาใช่ไหมครับด้านข้างเป็นแรงดันดินกันเดียวกันก็จะมีแรงในแกนด้วยนะครับเพื่อในการออกแบบพวกนี้เราออกแบบคอนกรีตตอบความยาว1เมตรนะครับเราคิดตอบความยาว1เมตรเพื่อใน1เมตรเราเสริมเหล็กเท่าไหร่ก็เสริมเท่ากันหมดนะครับตรงนี้เราเป็นคานคอนกรีตแล้วก็มีสแลบใช่ไหมครับต้องมีคานตรงไหนครับเนี่ยคานตัวนี้ใช่ไหมครับ7เมตรแล้วก็เป็นแผ่นสแลบนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเราสามารถเลือกได้ลักษณะคือโครงสร้างจริงๆแล้วเราสามารถเลือกได้หลายแบบคราวนี้การถ่ายน้ำหนักของแต่ละอันอาจจะเป็นกันถ้าเป็นสแลบเนี่ยมันจะถ่ายออกไปเป็น one way slab two way slab ก็ต้องดูมันจะถ่ายไป4ด้านนะครับแต่ถ้าเป็นโฮโลคอร์พวกนี้ก็ถ่ายไปหัวท้ายนั่นเองเพราะฉะนั้นการถ่ายเป็น slab เนี่ยก็การถ่ายน้ำหนักมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น slab ก็ถ่ายกับคานจากคานก็ถ่ายมาเป็นตัวนี้แทนเป็นอาจจะเป็น point load แล้วเราก็มาแปลงมา uniform load ได้นะครับอะไรนะครับถ้ามุมดินจริงๆแล้วถ้าจะให้สะดวกถ้ามันไม่มีจริงนะครับอันนี้เราต้องอาจจะต้องใช้เทเบิลอยู่หรือตะกี้ผมลงเปิดของอาจารย์ยุทธนานี่มีข้อมูลการเจาะดินที่สำรวจใน Google Earth ก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ต้องหาข้อมูลที่เขามีการสำรวจมาแล้วนะครับเพราะในนี้ก็คงต้องมีข้อมูลดินในการดีไซน์ให้ถูกต้องจริงๆนะครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงก็จะดูข้อมูลข้างเคียงแล้วก็เอาดินมาเนี่ยไปดูอาจจะขุดดูว่าเป็นดินลักษณะใดแล้วก็ไปเปิดเทเบิลเอาแล้วก็ค่อนข้างจะหยาบเลยนะครับไม่ได้ข้อแนะนำอะไรไหมครับโอเคไหมครับอาจารย์สมศักดิ์จะเสริมอะไรก็ได้มีเสริมอะไรไหมฮะอันนี้ถ้าเป็นผมนะผมดีไซน์เป็นคานติลิเวอร์ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเอาคานไปค้ำข้างบนนะเพราะช่วง4เมตรเนี่ยมันก็อาจจะมันไม่มีอะไรค้ำอ่ะตอนให้มีพื้นอยู่มันก็ไม่ได้ค้ำคานเนี่ยมันจะค้ำทุกสี่เมตรใช่ไหมล่ะใกล้ๆตัวเป็นเบรกซิ่งใช่ไหมใช่เป็นเบรกตัวนั้นเพราะฉะนั้น worst case เลยมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นกำแพงกันดินอะที่สูงขึ้นไปตัวนี้เหมือนไม่มีอะไรค้ำตรงปลายเลยคือปกติตัวนี้เราถมดินด้านนี้ถมดินตัวนี้เปิดเป็นช่องเปิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีแรงดันดินอันหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้เป็น Axial Load ในกำแพงกันดินนะครับปีกแรงตัวนี้อาจจะต้านอัพลิฟต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราใส่ตัวนี้ตัวชาติเราเรียกว่าดินถมเนี่ยมันกดไว้ไม่อัพลิฟต์ขึ้นมานะครับใช่เวลามีการล้างท่อหรือว่าเป็นช่องเปล่าๆแล้วมีน้ำได้น้ำท่วมขึ้นมาเคสตัวนี้มันโอกาสได้เกิดอัพลิฟต์ได้ที่เราใส่ยื่นมาตรงนี้เป็นคอนกรีตอันนึงครับปีกเพื่อต้องการอัพลิฟต์กรณีที่ไม่มีเข็มนะครับแต่ถ้าเรามีเข็มเราก็สามารถเอาเหล็กในเสาเข็มร้อยเข้าไปในเหล็กโครงสร้างนี้ได้ก็แล้วแต่
คือในการดีไซน์ผมก็ยังว่าเราทำได้หมดทุกอย่างแต่ว่าวิธีไหนที่มันจะปลอดภัยจะเซฟเท่านั้นเองคือบางคนดีไซน์โครงสร้างเหมือนกันดูข้างนอกเหมือนกันแต่บางทีค่าก่อสร้างแพงการก่อสร้างลำบากอีกคนดีไซน์ค่อนข้างง่ายแล้วการก่อสร้างก็จะเร็วอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับพยายามเขียนหลายเคสหลายๆแล้วกันแล้วก็มาปรึกษากันดูว่าจะเอาเคสไหนนะครับก่อนที่เราจะไปดีเทลดีไซน์มันจะได้ไม่เสียเวลานะครับครับคล้ายๆเป็นบล็อกคอนเวิร์ตหรือเปล่าโคราชถึงแม้โคราชเราไม่ได้เสาเข็มอยู่แล้วครับก็แล้วแต่ว่าบางทีเราใช้บ็อกซ์เป็นรูปต่อกันก็ได้เป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมเลยนะครับไปลองดูนะครับก็สรุปสั้นๆเลยอาจารย์ครับสำหรับวันนี้เราได้อะไรไปบ้างครับสัญญาปิยะก่อนเลยในส่วนผมเขาคิดว่าน่าจะออกแบบระบบค้ำยันสำหรับดินเหนียวอ่อนน่าจะทำได้นะครับวันนี้เพราะฉะนั้นในการออกแบบชิปพายที่ผมเน้นสำคัญก็คือออกแบบได้จริงแต่เวลาก่อสร้างนะให้มีปัญหาให้น้อยที่สุดนะครับในการก่อสร้างนะครับทุกคนออกแบบได้ผมเชื่อมั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูการแก้ไขปัญหาและสามตะกี้ได้คุยกันบางทีไอ้ตัวสตาร์ทนะครับมันจะผ่านกำแพงที่เป็นเชียร์วอลล์พวกนี้บางครั้งเราต้องยอมให้ทะลุไปก่อนเป็นบล็อกไปเลยทำเป็นบล็อกกั้นไปเลยเชียร์วอลล์ผ่านไปได้แต่หลังจากที่ถอดแล้วเราก็มาปิดบล็อกตัวนี้ทีหลังอันนี้คือการแก้ไขปัญหานะครับว่าเรายอมให้มันทะลุไปก่อนแล้วเจาะเป็นช่องไว้ก่อนนะครับเราสร้างกำแพงสร้างไปก่อนได้แล้วเราต้องมาแก้ปัญหาทีหลังนะครับประเด็นตรงนี้ก็ใจว่าทุกคนก็คงเอาความรู้ที่ได้มาวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วสามารถออกแบบได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มั่นใจถ้าเป็นงานใหญ่ๆจริงยันเน้นก็ต้องมีการวัดการเคลื่อนตัวของดินด้วยนะครับเพื่อป้องกันว่ามันเคลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับอันนี้ก็ในส่วนเรื่องผมก็คือออกแบบพวกนี้คงได้หมดแต่ผมเน้นเฉพาะดินเหนียวอ่อนในกรุงเทพก่อนนะครับแต่ดินเหนียวทั่วไปถ้ามันไม่มีตัวเบ็ดคัดไม่มีสตั๊ดพวกนี้ก็ดีไซน์เป็นกำแพงกระดินที่เป็นชีทพายเป็นแคนติเลเวอร์ชีทพายนะครับหรือจะเป็นแอนคอเลจชีทพายที่มีตัวสมอล้างไว้ด้านหลังก็ได้อันนี้ในหนังสือที่แจกไปของผมมีรายการคำนวณอยู่แล้วนะครับเข้าใจว่าคงไปใช้ได้นะครับเป็นแคนติเลเวอร์ชีทพายแล้วก็มีแอนคอเลจแอนคอเลจจะดีไซน์ยังไงในนั้นมีหมดแล้วในหนังสือที่ในฟาวเดชั่นของผมไปนะครับก็เล่มฟ้านี่ก็คือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่ใช้สอนด้วยก็ใช้สอนที่นี่ครับวิชาวิศวกรรมฐานรากนะครับก็ส่วนของอาจารย์สมศักดิ์ครับผมมีสรุปอะไรสั้นๆไหมครับการแก้ปัญหาฐานรากนะครับท่านต้องใช้วิชากลศาสตร์วิศวกรรมครับหาแรงให้มันถูกส่วนวิธีการดีไซน์นะก็คือเปิดหนังสือเท่านั้นเองถ้าหาแรงถูกมันก็ดีไซน์ได้นะครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรสั้นนะฮะก็โอเค
คุณยุทธนาสักนิดนึงนะฮะโปรแกรมไปเปิดยังไงใช้ไม่ได้ยังไงครับสำหรับโปรแกรมที่ให้ไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ยังไงมันมีในเว็บไซต์ของ Quick Design 09นะครับลองเข้าไปเดี๋ยวผมจะปรับปรุงอีกนิดนึงแล้วก็จะพยายามหาข้อมูลมาใส่ให้ทุกท่านไปดาวน์โหลดมามันเป็นไฟล์ KML ใช้ร่วมกับ Google Earthเปิด Google Earth ขึ้นมามันก็จะขึ้นเป็นหมุดเหมือนกับหมุดไอ้ตำแหน่งนะครับแล้วคลิกไปที่หมุดมันก็จะมีขึ้นมาว่าตำแหน่งตรงนี้ใช้เข็มยาวเท่าไหร่หรือถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดผมจะลงเป็นสภาพดินแล้วมันดินลูกรังเป็นหินเป็นอะไรในตำแหน่งตำบลนี้ถ้ามันมีข้อมูลอยู่นะครับก็จะลงไว้ให้นะครับให้ท่านไปดูได้คร่าวๆนะครับหรือใครมีข้อมูลจะส่งให้ผมก็ได้นะครับส่งอีเมลมาเดี๋ยวผมจะช่วยลงให้จะได้มีข้อมูลเยอะๆจะได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าข้อมูลมันน้อยมันก็คงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเวลาเราป้อนเป็นพิกัดแล้วที่จุดลองที่จุดหรือเปล่าครับหรือว่าป้อนอำเภอจังหวัดนะครับถ้าเกิดได้พิกัดด้วยก็ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่เลทเราไปเลยความจริงตำแหน่งจริงๆของโบเขาของแต่ละที่เนี่ยถ้าเกิดส่งมาให้ผมเนี่ยผมไม่มีทางรู้เลยบ้านตรงนี้อยู่ตรงไหนอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวระหว่างเพราะเครื่องคุณยุทธนาสแตนบายอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวระหว่างทุกท่านรีแลกซ์กันก่อนสุดท้ายอะไรเงี้ยคุณยุทธนาไปลองเล่นให้ดูไปมุงดูอะไรสักหน่อยก็ได้เพราะหลายๆท่านอาจจะเก็บของเก็บอะไรดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับแต่ว่าการใช้งานบางทีอาจจะต้องทำให้ดูนิดนึงใช่ไหมฮะไม่ยากตอนเน็ตมีเน็ตต้องใช้เน็ตด้วยนะครับเพราะว่าต้องให้ Google Earthถ้าไม่รู้อย่างข้อมูลเก่าๆเนี่ยคนที่เขาไปต่อไปละไม่รู้แต่ตำบลผมก็ใส่ได้แค่ตำบลข้อมูลมันอาจจะเออร์เลอร์เยอะนิดนึงแต่ถ้าเป็นข้อมูลใหม่ที่เรารู้ว่าบ้านหลังนี้เลยที่เราไปต่อเราก็มีพิกัดเดี๋ยวนี้มันหาพิกัดง่ายนะครับใน Google Earth ก็ส่งพิกัดเป็นละติจูดลองติจูดมาผมก็ใส่กลับเข้าไปใน KML แล้วก็เอามาดาวน์โหลดเรามาดาวน์โหลดเปิดเข้าไปมันก็จะมีหมุดขึ้นมาใน Google Earth ครับอันนี้ตามคู่มือได้นะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลใหม่ๆนี่น่าจะมีแล้วผมเคยไปขอข้อมูลเก่าๆมาแล้วส่วนใหญ่คนที่เขานับโบเขาหรือคนที่ต่อเขาจำไม่ได้แล้วไอ้หลังเนี้ยข้อมูลโบเขาเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนในกูก็เอิร์ธหาไม่เจอก็ต้องลงได้คร่าวๆนะครับโอเคครับก็คงไม่เสียเวลามากนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็กินเวลามาเยอะนะครับเพราะว่าอย่างครั้งนี้ก็ต้องเป็นครั้งแรกที่มาจัดที่นี่นะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสครั้งต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติก็เนี่ยฮะเล่มนี้คงเป็นเล่มประวัติศาสตร์ที่ผมเอา2ท่านมาโชว์หน้านั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านอายุใกล้เคียงกันนะครับ60ปีนะครับเพราะว่าอย่างอาจารย์สมศักดิ์เองก็เพิ่งเกษียณอายุราชการปีที่แล้วนะครับส่วนอาจารย์ปิยะก็ปีนี้นะครับก็ถือว่ารุ่นแซยิดนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับก็อยากให้ทุกท่านเก็บอันนี้ไว้ในความทรงจำนะครับส่วนเรื่องการความรู้เพิ่มเติมก็ต้องไปศึกษานิดนึงนะฮะในกลุ่มอีบุ๊กนี่ตึมเลยฮะเอกสารนะครับก็ทุกท่านเหนื่อยกันหลายส่วนนะครับหลายท่านก็เดินทางมาไกลเพราะว่าสารยานี่ครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเองเมื่อคืนก็ตีสองนะเอกสารเข้ามาส่งนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการพิมพ์นิดนึงนะฮะส่วนอาจารย์ปิยะเองอาจารย์สมศักดิ์เองก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็ยังไงเนี่ยทุกท่านเดี๋ยวขออนุญาตตบมือให้เป็นเกียรติให้กับท่านอาจารย์ปิยะรัตนสุวรรณหน่อยครับแล้วก็อาจารย์ป๋านะครับอาจารย์สมศักดิ์คำปลิวนะครับ